รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวมาฝากกันครับแน่นอนนะครับพบกับผมเท็ดดี้เนี่ยต้องมีเมนูเครื่องดื่มจี๊ดๆมาฝากครับวันนี้นะฮะสดชื่นจริงๆครับกับเมนูมิกซ์เบอร์รี่ไอซ์ทีโซดาครับเราจะมาเริ่มจากในส่วนของชากันก่อนนะครับเราก็จะเลือกใช้ชาสำเร็จรูปแบบนี้นะครับแต่ชงกับน้ำอัดลมกลิ่นมะนาวนะฮะเอาละครับพอเราไม่ได้ชงกับน้ำร้อนนะครับชงกับน้ำอัดลมเราอาจจะต้องทิ้งไว้แบบนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับตัวชาก็จะบลูมออกมาเราก็จะได้ทั้งกลิ่นหอมๆของชาที่เราใช้แล้วก็รสชาติหวานๆซ่าๆนิดๆของน้ำอัดลมที่เรามาผสมด้วยกันครับสังเกตดูสีเขาเริ่มออกละดมกลิ่นปุ๊บจะไม่ได้กลิ่นอ่อนๆฮะของชาอันนี้ถือว่าพร้อมเลยนะครับจากนั้นครับวิธีการจัดเสิร์ฟนะครับกับเมนู Mixed Berry Ice Tea Soda นะครับเบอร์รี่รวมนะฮะจะมีทั้งราสเบอร์รี่นะครับบลูเบอร์รี่นะครับแช่แข็งแบบนี้ใส่ที่ก้นแก้วเลยนะครับตามด้วยน้ำแข็งนะครับค่อยๆใส่ลงไปพอเราใส่น้ำแข็งที่หลังนะครับตัวเบอร์รี่เนี่ยก็จะไม่ลอยขึ้นมาเวลาเราเติมน้ำนะครับหลังจากใส่น้ำแข็งจนเต็มแก้วนะครับนี่เลยนะฮะชาที่เราชงทิ้งไว้ค่อยๆใส่ลงไปเลยครับจากนั้นนะครับก่อนเสิร์ฟครับคุณผู้ชมเราจะตกแต่งด้วยตัวช่อโรสแมรี่แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเป็นเลมอนนะครับหวานแบบนี้เรียกได้ว่าเมนูแบบคาเฟ่ก็สามารถทำกินเองได้ที่บ้านนะครับกับเมนูมิกซ์เบอร์รี่ไอซ์ทีโซดาครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆอยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันในช่วงหน้านะครับว่าจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีครีมพัฟสไตล์เกาหลีมาฝากค่ะวิธีทำคัสตาร์ดนมใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมฮอกไกโดและวานิลาชนิดน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟแล้วใส่เนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตามด้วยนมฮอกไกโดนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟแรงคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งที่เตรียมไว้คนเร็วๆจนส่วนผสมสุกร้อนจากภาชนะแล้วปิดไฟตักส่วนผสมแป้งใส่ลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปใบไม้ตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมอุ่นเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำเติมผงฟูตีให้เข้ากันปิดเครื่องแล้วตักส่วนผสมใส่ถุงบีบบีบลงบนถาดนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะผ่าครึ่งแป้งเป็น2ส่วนบีบวิปปิ้งครีมเป็นไส้บีบด้วยคัสตาร์ดนมตรงกลางตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่บีบวิปปิ้งครีมให้สวยงามประกบด้วยแป้งอีกส่วนเรียงใส่จานเสิร์ฟโดยด้านบนด้วยไอซิ่งก่อนรับประทานแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูครีมพัฟสไตล์เกาหลีแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโกโกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซล
Golden Prune 1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะทำกินและประทานกันที่บ้านด้วยนั่นก็คือโดนัทบอลโดนัทบอลเนี่ยคุณผู้ชมนั่นก็คือเนื้อแบบโดนัททั่วไปนั่นเองคุณผู้ชมและที่สำคัญคุณผู้ชมนวดด้วยมือทอดง่ายๆเราลงมือกันเลยนะครับต้องเรียนคุณผู้ชมว่าในขั้นตอนของการทำโดนัทนั้นการเลือกแป้งเป็นสิ่งที่สำคัญมากวันนี้อยากให้ขนมโดนัทของเรามีความเหนียวนุ่มคุณผู้ชมก็ต้องเลือกใช้แป้งขนมปังตรายานอวกาศนะครับนอกจากจะเหนียวแล้วเรายังต้องการที่มีเนื้อละเอียดด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ใส่แป้งเค้กตราดิปปิ้นลงไปด้วยพอเราใส่แป้งเค้กลงไปแล้วคุณผู้ชมครับเนื้อของโดนัทจะมีความละเอียดขึ้นนะครับใส่ยีสต์อินสแตนต์ยีสต์แห้งสำเร็จรูปตามด้วยนมผงกระป๋นเสริมไอโอดีนคลุกเคล้าส่วนผสมที่เป็นของแห้งทั้งหมดนี้ให้เข้ากันซะก่อนนะครับทีนี้เราก็จะแหวกเป็นหลุมตรงกลางใส่น้ำเย็นจัดลงไปไข่ไก่หนึ่งฟองเมื่อก่อนเราก็ใช้น้ำตาลทรายสำหรับทำให้เกิดความหวานแต่ถ้าวันนี้เรามีน้ำเชื่อมใช้น้ำเชื่อมสะดวกกว่านะแล้วก็ทำให้ขนมปังของเราโดนัทของเราเนื้อนุ่มละเอียดยิ่งขึ้นนะครับน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเสร็จแล้วก็มานวดขนมปังนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะยืนยันกับคุณผู้ชมว่าขนมประเภทที่ใช้ยีสต์สามารถนวดได้ด้วยมือนะถ้าคุณผู้ชมทำรับประทานเองเพียงแค่ครึ่งกิโลหรือ1กิโลเนี่ยนวดไปคุณผู้ชมพอส่วนผสมของแป้งเข้ากันเป็นก้อนแบบนี้เราก็ใส่ไขมันลงไปก็นั่นก็คือเนยสดนั่นเองพอส่วนผสมเข้ากันเนื้อเริ่มจะเนียนใช้ผ้าขาวบางหรือผ้าชื้นคลุมครึ่งชั่วโมงยีสต์จะเริ่มทำงานมากขึ้นเราก็นำมานวดต่อแล้วเราก็พักแป้ง15นาทีเนี่ยแค่นี้คุณผู้ชมผ้าชื้นคลุมเดี๋ยวเรามานวดต่อแล้วก็ปั้นได้เลยครับพอพักแป้งได้ที่นะคุณผู้ชมเราก็จะหยิบแป้งออกมามันก็จะเริ่มขึ้นแล้วคุณผู้ชมเป็นลักษณะแบบนี้นวดต่อไปจนกระทั่งเนื้อเนียนแล้วก็พยายามไล่ดึงตรงนี้มาเก็บดึงตรงนี้มาเก็บดึงตรงนี้มาเก็บเพราะอะไรเพราะจะได้ให้ได้ผิวหน้าที่เรียบเนียนพักไว้สักครู่นะคุณผู้ชมนะสาเหตุที่ต้องบอกพักเป็นระยะเวลาเป็นช่วงๆเพราะอะไรเพราะว่าแป้งพอเรานวดเสร็จมันจะตึงพอเราพักมันก็จะคลายตัวและยีสต์ก็จะเริ่มทำงานคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดแป้งพอจะทำขนมกินหน่อยต้องซื้ออุปกรณ์เยอะแยะอะไรที่มีในบ้านก็ใช้ได้แม้กระทั่งมีดปังตอมีดหั่นของก็ใช้มาหั่นก้อนโดแป้งได้นะคุณผู้ชมเนี่ยใหม่ๆจะใหญ่จะเล็กเราก็ไม่ว่ากันคุณผู้ชมไม่ต้องทะเลาะกันเห็นไหมคุณผู้ชมลักษณะแบบนี้บางคนก็ต้องไปคลึงให้กลมแต่ถ้าไม่คลึงให้กลมคุณผู้ชมกลัวเสียเวลาก็ไม่เป็นไรนี่ครีคุณผู้ชมเห็นไหมนวลแป้งก็ไม่ต้องใช้น้ำมันก็ไม่ต้องใช้แล้วก็ชีสอันนี้ก็เป็นเชดดาร์ชีสไปซื้อมาแล้วก็มาหั่นสี่เหลี่ยมห่อข้างในซะก็ดูนะตะเข็บอยู่ข้างล่างคุณผู้ชมจะเห็นว่าตะเข็บอยู่ข้างล่างนะเวลาวางเราก็เลือกวางให้ตะเข็บอยู่ข้างล่างเว้นช่องไฟอย่างนี้ได้3ลูกเพราะว่าประเดี๋ยวขนมจะพองขึ้นมาแน่นอนเวลาขนมขึ้นจะขึ้น2เท่าถึง3เท่านะคุณผู้ชมใหญ่บ้างเล็กบ้างถ้าคุณผู้ชมมีตาช่างที่เป็นดิจิตอลตาช่างแบบนั้นก็อัน100กว่าบาทเอง
คุณผู้ชมก็ลงทุนนิดหนึ่งก็ได้นะคุณผู้ชมอย่างนี้ลูกหนึ่ง20กรัมก็เบลอแล้วนะคุณผู้ชมเขาทำขายก็15กรัมเท่านั้นนี่เห็นไหมใหญ่บ้างเล็กบ้างนิดหนึ่งปั้นไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็พักแป้งไว้จนกระทั่งขึ้นเป็น2เท่าประเดี๋ยวเราจะมาทอดนะครับถ้าจะทอดก็ต้องใช้น้ำมันสำหรับการทอดที่ถูกต้องโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เราต้องใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจแล้วก็อุ่นน้ำมันให้แค่พอร้อนเราไม่ได้ทอดให้กรอบมากเพราะฉะนั้นไฟไม่ต้องแรงจนเกินไปเวลาทอดเราก็จะหยิบขึ้นมา1ชิ้นเอาด้านที่อยู่ข้างล่างขึ้นข้างบนใส่ลงไปแบบนี้เห็นไหมหงายพอเวลาโดนัทพองเนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะกลมจนกระทั่งมันเหมือนมันจะกลิ้งได้เลยนะคุณผู้ชมนะก็พยายามหมั่นพริกเพื่อจะให้สีเนี่ยสวยเท่ากันแต่ถ้าเป็นโดนัทวงกลมๆที่มีรูเราต้องการให้ขึ้น2ด้านแล้วตรงกลางเป็นแถบขาวแต่โดนัทบอลแบบนี้มันต้องสีเสมอกันพูดง่ายเหมือนทอดปาต้องโกเลยคุณผู้ชมเนี่ยยิ่งกลิ้งนะลูกคุณผู้ชมโดนัทก็จะยิ่งกลมกรุบกรุบกลิ่นหอมข้างในชีสจะเริ่มเยิ้มละลายแล้วนะคุณผู้ชมแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ทอดไฟแรงมากจนกระทั่งชีสข้างในเยิ้มแล้วก็ทะลุออกมาแล้วก็เต็มกระทะละทีนี้คุณผู้ชมทอดให้สีน้ำตาลอ่อนๆ นะคุณผู้ชมนะไม่ถึงกับสีเข้มแบบปาท่องโกเอาละคุณผู้ชมสีได้แล้วนะไม่งั้นประเดี๋ยวมัวแต่รอกลิ้งมือไม้ไม่ทันอุ้ยตายประเดี๋ยวชีสเยิ้มแกะออกมาก่อนหยิบขึ้นมาคุณผู้ชมเนี่ยถ้าลูกอยู่นะคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะลูกนี้ค่ะเร็วๆค่ะหนูจองลูกนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเสิร์ฟแบบไหนจะเก๋ไก๋นะครับเป็นโดนัทที่เราไม่ได้ตั้งใจจะไปคลุกน้ำตาลนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเสิร์ฟกับน้ำเชื่อมนะครับเป็นสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสนะครับน้ำเชื่อมกลิ่นบลูลิ้นจี่ตราเนเจอร์เทสซาวรสฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสก็เอาเจ้าโดนัทที่เราทอดเป็นโดนัทบอลเนี่ยใส่ลงในชามเสิร์ฟนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นสลิงคุณผู้ชมแต่ไม่มีเข็มเป็นอุปกรณ์สำหรับการเสิร์ฟขนมสมัยใหม่ไหนลองสิมือคันแล้วล่ะสตรอเบอรี่ก็ฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปพัดฉีดเสร็จอุ๊ยตายแล้วน้ำสตรอเบอรี่ช่ำๆอยู่ในโดนัทบอลด้วยครับอร่อยกับโดนัทบอลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เสร็จแล้วอย่าเพิ่งลุกไปไหนคุณผู้ชมครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็มีของอร่อยรอคุณผู้ชมแล้วล่ะครับชมได้เลยครับอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์สัปดาห์นี้มีเมนูเอาใจคนทานคีโตมาฝากค่ะเป็นเมนูคุกกี้กันนะคะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นช่อดอกไม้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำและกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น4ส่วนน้ำหนักส่วนละ200กรัมผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้นำวุ้นแต่ละสีหยอดลงในพิมพ์ซิลิโคนรูปดอกไม้เกร็ดความรู้การทำวุ้นในระหว่างการหยอดวุ้นลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ถ้วยวุ้นควรวางแช่ในน้ำร้อนเพื่อไม่ให้วุ้นแข็งตัวในระหว่างการหยอดเทวุ้นสีขาวที่เหลือใส่ลงในพิมพ์ครึ่งวงกลมนำส่วนผสมวุ้นทั้งหมดเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดี
วางดอกไม้เรียงลงบนวุ้นครึ่งวงกลมให้สวยงามโดยใช้ไม้ปลายแหลมยึดดอกไม้ไว้จากนั้นใช้วุ้นกะทิหยอดเชื่อมวุ้นทั้งหมดให้ติดกันนำไม้ปลายแหลมออกแล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูวุ้นช่อดอกไม้เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกต้นเดือนกินอะไรก็ได้แม่หรูเชียกลางเดือนอย่างยิ้มไหวสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจแต่เรามีทางออกต่อลมหายใจให้สิ้นเดือนด้วยการเรียนรู้เรียนรู้จากจุดเริ่มต้นเรียนรู้อย่างถูกวิธีเรียนรู้และใช้ได้จริงสิ้นเดือนต่อไปไม่ต้องสิ้นใจเหลือเงินเก็บอาชีพเสริมเริ่มเลยมาเรียนรู้กับเราสิครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมสัปดาห์นี้มีเมนูเอาใจคนทานคีโตมาฝากค่ะอย่างที่บอกเลยว่าช่วงนี้กระแสการควบคุมน้ำหนักแบบคีโตก็เป็นอีกหนึ่งกระแสนะที่ใครๆต่างให้ความสนใจวันนี้พวกเราสองคนก็ขออนุญาตเกาะเทรนด์นิดนึงค่ะทำเมนูคีโตมาฝากคุณผู้ชมเป็นเมนูคุกกี้กันคุกกี้คีโตของเราเนี่ยอาจารย์เมย์ปกติคุกกี้ใช้แป้งสาลีใช่อาจารย์เมย์บอกว่าอาจารย์เมย์ทำคุกกี้คีโตแปลว่าเราจะไม่มีแป้งสาลีวันนี้ไม่มีแล้วค่ะแล้วอาจารย์เมย์ใช้อะไรเป็นแป้งแทนใช้อัลมอนด์ฟลานี่ค่ะอัลมอนด์ฟลาของเราหน้าตาแบบนี้แต่เราก็คั่วให้หอมเอาเจ้าอัลมอนด์บดละเอียดมาคั่วจนหอมใช่ด้วยความที่เนื้อคุกกี้ของเราอ่ะเป็นละเอียดเนื่องจากอัลมอนด์ของเราบดเป็นผงอยากให้เวลาทานเจอความกรุบกรุบกรอบหน่อยเราใช้อัลมอนด์สติ๊กนะคะเอามาคั่วจนหอมแล้วก็บุบแบบหยาบแบบนี้เพิ่มเนื้อสัมผัสโอเคเคล้าก่อนโอเคใส่ในละลายลงไปไขมันนะคะของเราวันนี้เป็นเนยสดชนิดเค็มละลายจากนั้นวันนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าปกติเนี่ยเวลาทานคีโตเราจะรับประทานของที่มีน้ำตาลไม่ได้วันนี้เราไม่ได้รับประทานน้ำตาลกันนะแต่ตัวที่ให้ความหวานของเรามาจากน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นเมเปิลสูตรคีโตตราสีสันเพราะเขาให้ความหวานอย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลค่ะเราชอบกลิ่นนี้มากเพราะเป็นกลิ่นที่หอมแบบหอมเลยอ่ะคือยืนอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นถั่วหอมๆกับกลิ่นเมเปิลซีรัปอ่ะบาร์บี้พูดจริงๆนะหน้าตาเหมือนเนื้อคุกกี้โดจริงๆดูที่ไม่รู้เลยว่าอันนี้เป็นคุกกี้โดแบบคีโตอันนี้คือคีโตมาสกู๊ปสกู๊ปเราสองคนใช้สกู๊ปไอศครีมสกู๊ปแบบนี้เพราะเราอยากให้ปริมาณของเขาออกมาใกล้เคียงกันโอเคพอเราได้อย่างนี้แล้วเราก็กดสันมือกดนะเหนือมือนิดหน่อยนะค่ะปกติเนี่ยซื้อเขากินคุกกี้คีโตชิ้นหนึ่งราคาสูงมากเลยนะแต่เราเข้าใจนะเพราะว่าวัตถุดิบที่ใช้ทั้งหมดอ่ะต้นทุนค่อนข้างสูงสูงความที่ส่วนผสมทั้งหมดมันสุกมาหมดแล้วนะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเวลาอบคุกกี้พวกนี้เราแค่ต้องการให้เขามีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นแล้วก็แห้งลงกรอบนอกนุ่มในใช่
เราใช้ไฟแค่150องศานะคะนาน10นาทีจากนั้นเอามาพักทิ้งไว้ให้เย็นค่ะอบสุกแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้เรียงใส่ภาชนะเสิร์ฟของเราเลยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลการมีขนมอร่อยอร่อยติดบ้านไว้อ่ะมันก็ทำให้เราสามารถทำกินก็ได้ทำแจกก็ได้ที่สำคัญเนี่ยนะคะบอกคุณผู้ชมเลยว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการสร้างรายได้ได้เลยนะเพราะว่าเจ้าคุกกี้คีโตสูตรนี้เนี่ยทั้งอร่อยและที่สำคัญเป็นคีโตแท้ๆเลยยังไงลองเอาสูตรของนานาและอาจารย์เมย์ไปทำกันดูนะช่วงเทศกาลนี้รับรองคุณจะมีคุกกี้คีโตสูตรเก๋ๆฝากคุณแล้วก็ฝากเพื่อนๆได้ค่ะกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะอาจารย์นิสาเซตตี้นานาและอาจารย์เมย์สัญญาเลยล่ะค่ะว่าทุกวันพฤหัสจะมีเมนูเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยกลับมาพบกับพวกเราในอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:30 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะแน่นอนนะครับวันนี้เท็ดดี้มีเมนูเครื่องดื่มนะฮะที่เรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยมาฝากกันครับนั่นก็คือเมนูไอซ์สตรอเบอรี่มัทฉะครับวันนี้คุณผู้ชมครับสำหรับใครก็ตามที่ห่วงใยสุขภาพแล้วกำลังดูแลการกินด้วยวิธีการรับประทานแบบทฤษฎีอาหารแบบคีโตแล้วก็วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูสลัดมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็เป็นตำรับการทำน้ำสลัดแบบคนที่เขารับประทานคีโตรับได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้เอาใจคุณผู้ชมเมนูง่ายๆที่สำคัญอร่อยแล้วก็เหมาะกับช่วงเทศกาลเลยล่ะเราสองคนจะชวนคุณผู้ชมทำพุดดิ้งสับปะรดสตรอเบอรี่กันค่ะ